ภายหลังจากที่คู่รักวัยรุ่นอย่างอาชิอาชิราวัตรลูกชายของโบชยาดาและฟุกเกิดผลและมีย่าพิชยาลูกสาวของพิษทองเจือเลิกรากันไปนานกว่า4เดือนแล้วและกลับมามีภาพร่วมเฟรมกันอีกครั้งซึ่งก็ทำเอาหลายๆคนจับตามองหรือว่าทันไฟเก่าจะปะทุหรือเปล่าเรื่องนี้เซย่าพี่สาวมีย่าก็ได้ตอบแทนน้องสาวว่าตอนนี้น้องเรียนแล้วก็เริ่มทำงานแทบจะไม่มีเวลาแล้วนะคะแทบจะไม่มีเวลานอนด้วยซ้ำไปตอนนี้น้องยุ่งจริงๆทางด้านมิย่าก็ได้กล่าวเสริมอีกว่าอย่างที่พี่เซย่าบอกเลยนะเพราะว่าหนูเพิ่งจะเข้ามหาวิทยาลัยค่ะเพิ่งรู้ว่ามหาวิทยาลัยงานมันเยอะขนาดนี้ตอนนี้ก็เลยโฟกัสแต่เรื่องงานกับเรียนอย่างเดียวเลยค่ะถามว่ามีคนเข้ามาจีบบ้างไหมไม่ได้เช็ค DM เลยนะคะส่วนภาพที่เจอกันนั่นก็เป็นงานฉลองเวลากลุ่มเพื่อนๆมาเจอกันบ้างเท่านั้นเองมันคงความเป็นเพื่อนเพราะว่ามันเริ่มจากการเป็นเพื่อนอยู่แล้วจริงๆไม่ได้อะไรก็เหมือนพี่ชายน้องสาวส่วนหลายๆคนที่เชียร์ให้กลับมาคบกับมิย่าก็ตอบแบบชัดเจนว่าก็ต้องขอทำงานก่อนเรียนก่อนค่ะสถานะตอนนี้โสดสนิทนะคะ